สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมปรัชญาวิสุทธิยาครับวันนี้จะนำเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมอิสยาในบทที่32ข้อที่1ไปจนถึงข้อที่8ครับอิสยาบทที่32ข้อ1ถึง8ดูเถิดพระราชาองค์หนึ่งจะปกครองด้วยความชอบธรรมและบรรดาเจ้านายจะครอบครองด้วยความยุติธรรมและผู้หนึ่งจะเป็นเหมือนที่กำบังจากลมแรงเหมือนที่คุ้มกันจากพายุฝนเหมือนทานน้ำทั้งหลายในที่กันดารเหมือนร่มเงาของศิลามหึมาในแผ่นดินที่แห้งแล้งแล้วดวงตาของพวกที่เห็นจะไม่ปิดและหูของคนที่ฟังจะได้ยินจิตใจของคนหุนหันจะเข้าใจและลิ้นของคนติดอ่างจะพูดฉะฉานและชัดเจนเขาจะไม่เรียกคนโง่ว่าคนสูงสักอีกหรือเรียกคนพาลว่าเป็นคนน่านับถือเพราะคนโง่พูดความฉดเขลาและใจของเขาก็ปองความชั่วเพื่อทำการอธรรมและเพื่อพูดเรื่องไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระยาเวห์เพื่อทำคนหิวให้อดอยากและไม่ให้คนกระหายได้ดื่มอุบายของคนพาลก็ชั่วร้ายเขาวางแผนแต่การเลวร้ายเพื่อทำลายคนจนด้วยถ้อยคำเท็จแม้ว่าคำร่ำร้องของคนขัดสนนั้นเที่ยงธรรมแต่ผู้สูงศักดิ์ก็ทำแต่สิ่งที่สูงส่งเขาดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่สูงส่งในพระธรรมตอนนี้จะเป็นวาระที่เรียกว่าวาระแห่งความยุติธรรมวาระแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าครับสาเหตุก็คือพระเจ้าเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองหรือสถิตอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มพูดง่ายๆครับว่าพระองค์จะอยู่กับประชากรของพระองค์แล้วก็นำความบริบูรณ์นำความชอบธรรมอย่างเหลือล้นของพระองค์เนี่ยมาถึงประชากรของพระองค์ครับพระธรรมตอนนี้แบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกก็คือข้อที่1และข้อที่2เป็นเรื่องของยุคพันปีของพระราชาแล้วในช่วงที่2นี้ก็เป็นยุคพันปีของพระมาสีหาครับในข้อที่3ไปจนถึงข้อที่8ครับในช่วงแรกก็เป็นยุคพันปีของพระราชาที่นี้หรือกษัตริย์ที่นี่ก็หมายถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับในข้อที่หนึ่งบอกว่าดูเถิดพระราชาองค์หนึ่งจะครอบครองด้วยความชอบธรรมและเจ้านายจะครอบครองด้วยความยุติธรรมพระเจ้าจะครอบครองด้วยความชอบธรรมก็คือด้วยความบริสุทธิ์ครับและพระองค์นั้นจะมีความยุติธรรมให้กับประชาชนของพระองค์เราก็เป็นคนอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นจอมกษัตริย์ในชีวิตของเราครับสิ่งที่เราต้องเชื่อสิ่งที่เราต้องมีความไว้วางใจในพระองค์ก็คือว่าเมื่อเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งความบริสุทธิ์พระองค์เป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราด้วยความยุติธรรมครับยิ่งกว่านั้นเองเนี่ยในความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยจะเป็นการปกป้องผู้ที่อยู่ในแผ่นดินของพระองค์พระองค์ปกป้องยังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเหมือนกำบังของลมแล้วก็เป็นผู้ที่คุ้มเราให้พ้นจากพายุฝนลมหรือพายุฝนเนี่ยอาจจะหมายถึงปัญหาที่ถาโถมในชีวิตของเราก็ได้ครับแต่พระองค์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่คุ้มครองชีวิตของเราให้พ้นจากพายุฝนที่กระหน่ำในชีวิตของเราและพระองค์ยังเป็นเหมือนทานน้ำในที่แห้งเป็นเหมือนเงาศิลามหึมาในแผ่นดินที่อ่อนเปลี้ยซึ่งมีความหมายว่าเมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราปกครองในชีวิตของเราเราเป็นประชากรของพระองค์เนี่ยนะครับแทนที่สมัยก่อนบาปอยู่ในชีวิตของเราหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยมันนำความแห้งแรงมันนำความไม่สดชื่นนำความรู้สึกกันดารทำอะไรก็ลุ่มๆดอนยุ่งยากในชีวิตไปหมดแล้วก็มีอนาคตที่ไม่มีความสดใสมีแต่ความตายที่รออยู่แต่เมื่อพระเจ้าได้ทรงไถ่ชีวิตของเราเนี่ยนะครับมาเป็นประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงทำให้ภายในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมีสายทานน้ำอันชุ่มฉ่ำเกิดขึ้นมีความปิติยินดี
มีความชื่นชมยินดีนะครับสายทานน้ำเนี่ยมาจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าเป็นสายทานน้ำแห่งพระวิญญาณของพระเป็นเจ้าหล่อเลี้ยงชีวิตของเราทำให้เราเนี่ยหายกระหายทำให้เราชื่นบานแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เป็นศิลามหึมาเราอาจจะกระปกกระเปรี้ยนบางช่วงในชีวิตของเราแต่เมื่อเราเข้าซ่อนตัวเมื่อเราเข้าลี้ภัยเราเข้าไปแล้วเราก็ได้รับกำลังจากพระองค์ครับนั้นยุคพันปีของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราเนี่ยเป็นยุคที่ประเสริฐที่สุดครับเป็นยุคที่ยอดเยี่ยมเป็นยุคแห่งความสันติสุขในชีวิตทีเดียวครับในช่วงที่2เนี่ยครับยุคของพระมาสีหาในข้อที่3ถึงข้อที่8เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กำลังบอกถึงพระมาสีหาเนี่ยเราจะได้เห็นพระองค์และทำให้ชีวิตของเราเนี่ยได้ยินในเรื่องราวฝ่ายจิตวิญญาณที่มีความชัดเจนมีความกระจ่างแจ้งมากขึ้นยิ่งกว่านั้นองค์พระมาสีหาเนี่ยมาขจัดความตายฝ่ายวิญญาณไม่ว่าจะเป็นของยูดาห์หรืออาจจะหมายถึงตัวของเราที่เป็นผู้เชื่อก็ได้ครับเป็นเหตุให้ประชาชนเป็นเหตุให้คนเนี่ยเข้าใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้นใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบต่อพระวจนะของพระเจ้ามีความเข้าใจในพระคำของพระเจ้ามากขึ้นพระมาสีหาเนี่ยนะครับยังจะช่วยที่จะขจัดคนโง่หรือคนถอยที่ไม่น่านับถือเนี่ยให้ออกไปจากชีวิตของเราพระองค์จะจัดการกับคนที่ไร้สามัญสำนึกที่ถือว่าเป็นคนอธรรมด้วยครับคนอธรรมเนี่ยมักจะสอนเรื่องของความเท็จเอาสิ่งที่ปลอมสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็ทำให้เรานี่มีความขัดสนยากจนอย่างเรียกว่าชั่วช้าทีเดียวนะฮะขัดสนฝ่ายจิตวิญญาณด้วยถ้าเราขัดสนฝ่ายวิญญาณเราก็ประดิษฐ์เราก็ทำสิ่งที่ขัดสนฝ่ายวิญญาณนั้นออกมาแต่พระเจ้าจะเปลี่ยนนะครับทำใหม่ในชีวิตของเรานะครับซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์นั้นในข้อที่6นะเพราะคนโง่พูดความโฉดและใจของเขาปองความบาปผิดเพื่อประกอบการอธรรมเพื่อออกปากพูดความผิดเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อทำให้คนหิวได้อดอยากและเพื่อไม่ให้คนกระหายได้ดื่มนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เป็นคนที่อธรรมมักจะนำสิ่งที่แห้งแล้งเข้ามาในชีวิตของเราอันนี้พระมาสีหาก็จะช่วยให้ออกไปจากชีวิตของเรานะครับเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะครับเป็นข้อที่8ครับเป็นพระพรใหญ่ทีเดียวครับบอกว่าแต่เขาจะกลายเป็นผู้ที่ดีแล้วก็ประดิษฐ์แต่สิ่งที่ดีแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ดีมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ดีคิดคนในสิ่งที่ดีเพราะว่ามีความคิดที่ดีครับเหมือนพระธรรมเอเฟซัสในบทที่2ข้อที่10เลยครับพระเจ้าเนี่ยสร้างเราขึ้นใหม่ในพระเยซูคริสต์เพื่อประกอบการดีที่พระองค์ทรงดำริเอาไว้ครับคนที่ประดิษฐ์สิ่งดีให้กับคนอื่นก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้ามีชีวิตในความชอบธรรมของพระเจ้านี่เป็นพระพรครับในยุคพันปีของพระมาสีหาครับซึ่งเป็นพระพรอยู่ในข้อที่32บทที่32ข้อที่1ถึงข้อที่8เนี่ยแหละครับวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระพรสำหรับท่านครับเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นเจ้าจอมกษัตริย์ในจิตวิญญาณของเราและเป็นพระราชาเป็นพระมาสีหาในชีวิตของเราครับเราจะพบสิ่งใหม่เป็นคนดีประดิษฐ์สิ่งดีคิดสิ่งดีแล้วก็ทำสิ่งดีไม่เพียงแต่ตัวของเรานะครับต่อสังคมต่อบุคคลที่อยู่รายล้อมชีวิตครับมีพลังในการทำดีครับขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านสวัสดีครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์ขอให้เราทั้งหลายไม่ท้อแท้ใจในการทำสิ่งดีไม่เหน็ดเหนื่อยในการทำสิ่งดีแต่มีพลังมากในการทำสิ่งดีเพราะว่าพระเจ้าทรงปกครองอยู่ข้างในพระองค์เติมและเพิ่มสิ่งที่อยู่ข้างในให้กับเราเป็นล้วนแต่มาจากองค์พระเยซูคริสต์มาจากชีวิตใหม่มาจากพลังใหม่มาจากความชอบธรรมของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดท้อแท้เมื่อทำสิ่งดีแล้วยังไม่ได้เห็นขอให้เขามีกำลังขึ้นและที่จะไม่หมดหวังไม่หมดพลังแต่พระองค์เติมพลังด้วยพระสัญญาพระองค์และคุ้มครองโดยการสถิตอยู่ของพระองค์เจ้าให้พลังสิ่งดีนั้นได้ถูกขับเคลื่อนออกมาเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรให้เขาเป็นคนแห่งพระพรเถิดพระองค์เจ้าข้าจึงขอพรนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีครับ